This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. ท่องเที่ยวก็ไม่ตามเป้าส่งออกก็พลาดเป้าปัจจุบันนี้หนี้ครัวเรือนของไทยเนี่ยมันแบบโอ้โหอีกนิดเดียวอ่ะมันจะไปถึง 100% ต่อ GDP แล้วเมื่อเรามีภาระหนี้สินที่มันพอกพูนแบบเหมือนกินพอกหางหมูอ่ะเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นอย่างเงี้ยชักหน้าไม่ถึงหลังเงินได้ก็น้อยลงปัญหาที่ตามมาคือกำลังซื้อขดเรื่องของสภาพอากาศคือเอลนีโญเอ้ามันเกี่ยวยังไงครับคือเฮียครับจากที่เราเคยเป็นฝนตกชุกน้ำชุ่มฉ่ำเราจะเข้าสู่ภาวะภัยแล้งปัจจัยการผลิตโดยเฉพาะปัจจัยการผลิตเรื่องของสินค้าเกษตรที่เราต้องพึ่งพาฝนฟ้าอากาศตรงนี้เนี่ยกำลังจะเกิดปัญหาขึ้นกับประเทศไทยสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเศรษฐกิจติดบ้านนะครับและวันนี้กับเรา2คนผมวิทย์สิทธิเวคินนะครับผมริชาร์ดวัชราทิตย์ครับครับทุกท่านครับเวลาที่เรามองว่าเศรษฐกิจดีไม่ดีเนี่ยก็จะมีตัวชี้วัดอย่างครับริชาร์ดนั่นก็คือจะดูขนาดเศรษฐกิจบ้านเรานะครับแล้วก็จะบอกแต่ละปีนั้นเติบโตเท่าไหร่ปีนี้ครับเบื้องต้นเลยหลายฝ่ายเขาบอกว่าน่าจะเติบโตได้ประมาณ 2.5% ถึง 3.5% มีความหมายปีนี้แหละโผล่พ้นน้ำจากยุคก่อนโควิดมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็จะเติบโตขึ้นแต่ปัญหาก็คือมีการประกาศนะครับตัวเลขการเติบโตเศรษฐกิจมาปกติเขาจะประกาศรายไตรมาสคือ3เดือนประกาศทีนึงล่าสุดนี้มีการประกาศรายไตรมาสคือไตรมาสที่2เมษาพฤษภามิถุนาออกมาปรากฏว่าเติบโตไม่ถึง 2% มีความหมายพอไปรวมกับไตรมาสที่1แล้วเนี่ยตอนนี้โอกาสที่จะได้เห็นเศรษฐกิจไทยที่เติบโตมากกว่า 3% ค่อนข้างริบหรี่ครับพี่ชาครับคือทั้งปีเนี่ยไม่ถึง 3% เนี่ยอันนี้จะต้องแบบเฮ้ยช่างใจแล้วนะว่าเฮ้ยเศรษฐกิจเราเนี่ยมันโตจริงเหรอการท่องเที่ยวมันโตจริงเหรอมันช่วยจริงหรือเปล่าเพราะว่าถ้าไปดูเซกเตอร์อื่นนะเฮียก็จะเห็นนะครับว่าส่งออกเราติดลบมา3ไตรมาสติดประเด็นเนี้ยมันเป็นประเด็นที่น่าสนใจก็คือว่าเราพึ่งพาการส่งออกที่มีสัดส่วนค่อนข้างเยอะมากในรูปแบบเศรษฐกิจแบบเราอย่างเงี้ยการท่องเที่ยวถือว่าเป็นการส่งออกแขนงหนึ่งคือส่งออกท่องเที่ยวเพื่อดึงเงินต่างชาติเข้ามาแต่การท่องเที่ยวของบ้านเราเองเขาก็มีการตั้งเป้าไว้ว่าอุ้ยปีนี้นะท่องเที่ยวเนี่ยแน่นอนจำนวนนักท่องเที่ยวอาจจะต้องถึงเป้าแน่สุดท้ายประกาศออกมาท่องเที่ยวอาจจะพลาดเป้าพอท่องเที่ยวพลาดเป้าเสร็จปุ๊บเนี่ยรายได้จากการท่องเที่ยวก็ลดลงเพราะอะไรเพราะว่าต่อคนต่อหัวใช้เงินในการท่องเที่ยวอ่ะจากเดิมที่เคยประมาณการไว้ที่ 50,000 บาทต่อทริป1ทริปมันลดเหลือมาแค่ 30,000 และมันมีแนวโน้มจะลดลงเรื่อยๆเพราะเศรษฐกิจโลกมันไม่ดีและตลาดใหญ่อย่างจีนเองก็เราก็รู้เนาะเขามีปัญหาเรื่องธุรกิจอสังหามีปัญหาเรื่องเศรษฐกิจไม่เติบโตเศรษฐกิจชะลอตัวอาจจะเป็นผลกระทบทำให้เศรษฐกิจโดยภาพรวมของบ้านเราในปีนี้ไม่ค่อยสดใสเท่าไหร่นะครับคำว่าไม่สดใสครับเรามาดูเราตั้งเป้านะครับปีนี้บอกว่าเราอยากจะเติบโตปีนี้เนี่ยอย่างน้อยนะครับเบื้องต้นเลย 3% ปรากฏว่าไตรมาสที่2โตแค่ 1.8% ถือว่าพลาดเป้าค่อนข้างเยอะหลายคนตั้งคำถามแบบนี้บอกว่าเวลาที่เราดูเศรษฐกิจเนี่ยเอ๊ะแกนหลักๆเลยของเศรษฐกิจแต่ละประเทศเป็นไงกันบ้างเรามาดูเศรษฐกิจบ้านเรากันบ้างนะครับเศรษฐกิจบ้านเราเนี่ยสมมติเราบอกว่าจะมีเครื่องยนต์ทางเศรษฐกิจอยู่4ตัวตัวที่1เลยคือการบริโภคภายในประเทศครับตัวที่2นะครับก็คือเรื่องของทางด้านของการเอ็กซ์พอร์ตนะครับก็คือการส่งออกทีนี้เมื่อสักครู่ริชาร์ดพูดได้ดีและน่าสนใจบอกว่าการท่องเที่ยวเป็นแขนงนึงของการส่งออกถามว่าทำไมครับคำตอบง่ายๆเลยครับมันมีความหมายว่าการไปล้วงเงินมาจากกระเป๋าเหมือนต่างชาตินี่แหละครับท่องเที่ยวก็ดีส่งออกก็เหมือนกันเพราะฉะนั้น2อันนี้เขารวมอยู่ด้วยกันอีกส่วนหนึ่งคือเรื่องของการลงทุนของภาคเอกชนด้วยและอีกส่วนหนึ่งครับก็คือการใช้จ่ายจากทางภาครัฐบาลครับประเทศเราจะแตกต่างไปจากประเทศอื่นนะครับเช่นสหรัฐอเมริกาเศรษฐกิจที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเลยเนี่ยนะครับก้อนที่ใหญ่ที่สุดเศรษฐกิจเขาคือการบริโภคภายในประเทศกว่า 70% ครับในขณะที่บ้านเราเนี่ยการบริโภคภายในประเทศไม่ค่อยเยอะนักสักเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ถ้าเรามาเอ็กซเรย์กันดูว่าแต่ละตัวทำไมมันทำให้ถึงให้เศรษฐกิจไทยเนี่ยพลาดเป้าเริ่มต้นตัวที่1ที่ริชาร์ดบอกคือเรื่องของการส่งออกครับ ครับการส่งออกตอนนี้เนี่ยเรื่องนักท่องเที่ยวขอขยายความนิดหนึ่งนะครับนักท่องเที่ยวต้องบอกว่าในปีนี้เนี่ยความคาดหวังสูงสุดของเราคือนักท่องเที่ยวที่มีขนาดโดยธรรมชาติแล้วประมาณ1ใน3นั่นก็คือนักท่องเที่ยวจีนครับแต่จีนเองตอนนี้ยังไม่สามารถที่จะเดินทางเข้ามาบ้านเราได้เต็มที่มีอยู่หลากหลายสาเหตุด้วยกันบางคนบอกเศรษฐกิจบางส่วนบอกแบบนี้ครับริชาร์ดครับคือประเด็นที่บอกว่าบ้านเราไม่สามารถออกวีซ่าให้กับนักท่องเที่ยวจีนได้ทันกับความต้องการของเขาแต่หลายฝ่ายก็เชื่อว่าเอาอย่างนี้ก็แล้วกันเดี๋ยวเราลองมาดูครึ่งหลังเพราะว่าครึ่งหลังโดยธรรมชาติเนี่ยนักท่องเที่ยวจะทะลักเข้ามาเยอะนอกเหนือจากนี้กระบวนการในการให้วีซ่าของไทยกับนักท่องเที่ยวจีนน่าจะเยอะขึ้นด้วยในขณะที่เศรษฐกิจส่งออกนี้เนี่ยถามว่าได้รับผลกระทบเพราะอะไรเราตั้งใจขายใช่ไหมครับครับแต่มันขึ้นอยู่ว่าแล้วคนซื้อเนี่ยเขาพร้อมหรือเปล่านะฮะตอนนี้เนี่ยเศรษฐกิจโลกดูแล้วยังไม่ค่อยกระเตื้องสักเท่าไหร่ครับดังนั้นคนที่เขาเนี่ยต้องการซื้อสินค้าจากเราไปนะครับพวกนี้ลูกค้าเรา
ขามีกำลังซื้อที่หดตัวลงเพราะฉะนั้นก็เลยส่งนะครับทำให้ก้อนที่น่าจะใหญ่ที่สุดแล้วเศรษฐกิจไทยคือการส่งออกและการท่องเที่ยวหดตัวควบคู่กันไปทั้งหมดจริงท่องเที่ยวจะบอกหดตัวก็ไม่ถูกแต่ว่าไม่ได้ดีตามเป้าที่มีอยู่และไม่สามารถที่จะชดเชยก้อนที่เกี่ยวข้องกับการส่งออกได้ด้วยครับแต่ทีนี้เนี่ยพอท่องเที่ยวก็ไม่ตามเป้าส่งออกก็พลาดเป้าอย่างที่บอกว่ามันมีเรื่องของการบริโภคแล้วการลงทุนของภาครัฐใช่ไหมครับเฮียการบริโภคภายในประเทศเราก็เห็นเนาะตัวเลขหนึ่งคือหนี้ครัวเรือนหนี้ภาคการบริโภคซึ่งกำลังซื้อของคนอ่ะมันลดลงอย่างเห็นได้ชัดปัจจุบันนี้หนี้ครัวเรือนของไทยเนี่ยมันแบบโอ้โหอีกนิดเดียวอ่ะมันจะไปถึง 100% ต่อ GDP แล้วซึ่งมันเป็นสิ่งที่น่าคอนเซิร์นมากและทางด้านของไม่ว่าจะเป็นสภาพัฒน์เองหน่วยงานด้านเศรษฐกิจต่างๆเองเขาก็มองว่าปัญหาที่จะตามมาคือเรื่องของหนี้เน่า NPL ที่เกิดจากภาคครัวเรือนโดยเฉพาะการขอสินเชื่อเราจะเห็นเนาะตอนนี้บ้านเองอะไรเองเริ่มประสบปัญหาแล้วกับการที่เริ่มผ่อนไม่ไหวการที่คนใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตสินเชื่อต่างๆเนี่ยที่เราไม่สามารถที่จะจ่ายยอดที่เราใช้ได้มีการจ่ายขั้นต่ำก็ต่ำสิตามมาคือดอกเบี้ยอย่างที่เราทราบกันประเด็นก็คือเมื่อเรามีภาระหนี้สินที่มันพอกพูนแบบเหมือนดินพอกหางหมูอะเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นอย่างเงี้ยชักหน้าไม่ถึงหลังเงินได้ก็น้อยลงปัญหาที่ตามมาคือกำลังซื้อหดอย่างที่เฮียบอกไปอีกหนึ่งก็คือการลงทุนของภาครัฐน่าแปลกใจมากเลยว่าในช่วงที่ผ่านมาเราจะเห็นเนาะว่าเรามีนโยบายต่างๆเกี่ยวกับการลงทุนทางภาครัฐเยอะมากโครงสร้างพื้นฐานเองก็ดีการพัฒนาพวกฟาซิลิตี้ต่างๆที่เกิดขึ้นแต่มานับดูตั้งแต่ช่วงต้นปีที่ผ่านมาจนถึงตอนนี้เนี่ยการลงทุนภาครัฐหดตัวลงโอเคมันอาจจะเป็นเพราะว่าในช่วงการเปลี่ยนถ่ายรัฐบาลงบประมาณมันอาจจะต้องรอรัฐบาลถัดไปในการเบิกจ่ายงบแต่สิ่งนี้มันเป็นการส่งสัญญาณว่าเมื่อเงินคงคลังในบ้านเราเนี่ยในช่วงปีงบประมาณต่อไปตอนนี้มันก็ต้องรอดูว่าเขาจะจัดสรรงบกันยังไงกระทรวงไหนจะได้งบแบบไหนกระทรวงไหนจะถูกตัดงบตรงนี้แหละที่เขาต้องดูว่าแล้วการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานภาครัฐเนี่ยจะช่วยกระตุ้นคนที่เขามารับสัมปทานหรือว่ามาทำธุรกิจกับภาครัฐได้หรือเปล่าเพราะถ้าหากว่าเรามีนโยบายต่างๆที่กำลังจะเกิดขึ้นกับรัฐบาลใหม่ที่มันใช้เงินมหาศาลการลงทุนภาครัฐก็อาจจะชะลอเหมือนกันอีกส่วนหนึ่งครับ งบประมาณที่รอการทำก็คืองบประมาณของปีหน้านะครับซึ่งโดยปกติแล้วงบประมาณแผ่นดินเนี่ยเขาไม่ได้เริ่ม1มกราคมจบที่31ธันวาคมเขาจะเริ่มต้นที่1ตุลาคมของปี1และจะไปสิ้นสุดวันที่30กันยายนอันนี้ก็เรียกว่าปีงบประมาณนะครับจากการที่มีรัฐบาลล่าช้าการเบิกจ่ายล่าช้าและการเตรียมการงบประมาณของปีถัดไปช้าไปด้วยดังนั้นเมื่อการเบิกจ่ายนะครับของภาครัฐซึ่งใช้คำว่ามีเงินอยู่แล้วแต่ว่าไม่สามารถที่จะส่งเลือดก้อนนี้เนี่ยไปสู่ระบบเศรษฐกิจได้รวดเร็วเพียงพอก็อาจจะเกิดปัญหาด้วยอีกส่วนหนึ่งนะครับที่หลายคนมองคือว่างบประมาณแผ่นดินบ้านเราเนี่ยประมาณ 3.2 ล้านล้านบาทด้วยกันนะครับตอนนี้สิ่งที่เห็นแล้วว่าอาจจะต้องถูกใช้คือการที่ทางด้านพรรคเพื่อไทยซึ่งพรรคแกนนำรัฐบาลเขาบอกแบบนี้จะมีนโยบายเรื่องการโอนเงินดิจิทัลวอลเล็ตครับ 10,000 บาทด้วยกันนะครับให้คนที่อายุ16ปีขึ้นไปซึ่งส่วนนี้จะใช้งบประมาณโดยประมาณสัก 560,000 กว่าล้านบาทครับเงินส่วนนี้ครับต้องบอกว่าถ้าเกิดว่าถูกฉีดเข้าไปสู่ระบบเศรษฐกิจเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้านหนึ่งมองแง่บวกคือดีนะครับกระตุ้นการใช้จ่ายภาคประชาชนแต่สิ่งที่มีความน่าเสี่ยงคืออะไรครับการที่ว่าเราแทนที่จะเอาเงินก้อนนั้นไปใช้กับการลงทุนส่วนอื่นก็อาจจะน้อยลงเพราะฉะนั้นก็ต้องไปดูต่อไปครับว่าเม็ดเงินที่ใช้ลงไปแล้วเนี่ยจะทำให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจมากน้อยขนาดไหนสำหรับอีกส่วนนึงครับเรื่องของการบริโภคภายในประเทศที่ริชาร์ดพูดถึงก็คือเรื่องของหนี้ครับภาคครัวเรือนหลายคนเรียกว่ามันเป็นเครื่องหลังครับของเศรษฐกิจไทยซึ่งตอนนี้เนี่ยพบว่าคนการที่มีความเป็นหนี้สูงดังนั้นการปฏิเสธสินเชื่อเข้าสู่ระบบก็น้อยลงพอคนถูกอนุมัติสินเชื่อน้อยลงสภาพคล่องน้อยลงการใช้จ่ายก็จะน้อยลงแล้วก็มีกรณีเรื่องแบบนี้ครับซึ่งน่าสนใจอนาคตได้ตามมันต่อคือการที่จะมีการกำหนดให้คนที่ชำระบัตรเครดิตขั้นต่ำจะปรับขึ้นจากเดิมเป็น 8% ครับถ้าเป็นแบบนั้นก็มีความหมายคนที่ถือบัตรเครดิตบ้านเราประมาณ3ล้านคนเนี่ยอาจจะต้องลดปริมาณการใช้จ่ายรวมถึงการอนุมัติสินเชื่อที่จะน้อยลงไปด้วยก็เลยกลายเป็นส่วนหนึ่งละครับในการที่ทำให้เศรษฐกิจไทยเติบโตค่อนข้างช้าครับตอนนี้เราพูดถึงเรื่องของเศรษฐกิจภาพรวมเนาะเรื่องของการเบิกจ่ายงบประมาณเรื่องของกำลังซื้อที่หดหายไปเรื่องของการส่งออกที่ไม่เป็นไปตามเป้าแม้กระทั่งเรื่องของการรอจัดตั้งรัฐบาลใช่ไหมครับแต่อีกเรื่องนึงเนี่ยที่หลายคนอาจจะหลงลืมไปแล้วคิดว่ามันเป็นแค่เรื่องของความร้อนความชื้นเรื่องของสภาพอากาศคือเอลนีโญเอ้ามันเกี่ยวยังไงครับคือเฮียครับเอลนีโญเนี่ยบ้านเราเป็นสังคมเกษตรกรรมเมื่อเราเจอสภาวะอากาศที่มันแปรปรวนเขาเรียกว่าเป็นกระแสน้ำกระแสลมย้อนกลับสิ่งที่เราจะตามมาก็คือภูมิภาคอย่างเอเชียตะวันออกเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และออสเตรเลียจากที่เราเคยเป็นฝนตกชุกน้ำชุ่มฉ่ำเราจะเข้าสู่ภาวะภัยแล้งเพราะฉะนั้นเนี่ย
ปัจจัยการผลิตโดยเฉพาะปัจจัยการผลิตเรื่องของสินค้าเกษตรที่เราต้องพึ่งพาฝนฟ้าอากาศตรงนี้เนี่ยกำลังจะเกิดปัญหาขึ้นกับประเทศไทยและไม่ใช่แค่ประเทศไทยอย่างเดียวประเทศที่เป็นเกษตรกสิกรรมต่างๆเนี่ยในแถบภูมิภาคเนี่ยครับที่ต้องยอมรับว่าเป็นประเทศในกึ่งกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาและพัฒนาช้าตรงนี้เขาเป็นเหมือนกับเส้นเลือดใหญ่ของเศรษฐกิจของเขาในการแบกประเทศเขาไว้ทางประเทศถ้าปศุสัตว์เสียหายเกษตรเสียหายสิ่งที่ตามมาก็คือเศรษฐกิจเขาก็จะพังไปด้วยความมั่นคงทางอาหารก็จะหายไปมีการประเมินออกมาอย่างนี้ครับว่าตัวเลขไม่ว่าจะเป็นทาง World Bank IMF หรือว่าหน่วยงานทางด้านการเงินเขาประเมินว่าปีนี้รอบของเอลนินโยรอบนี้ความเสียหายจะประมาณ3ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐไม่ใช่บาทนะไม่ใช่บาท3ล้านดอลลาร์สหรัฐนี่คือ 3% GDP โลกนะครับแล้วความเสียหายจะลากยาวถึงปี2029เขาบอกว่าสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นมาแล้วในอดีตแล้วมันสามารถวัดผลได้ว่าแม้จะผ่านพ้นเอลนินโยไปแล้ว 3-4-5 ปีแต่ผลกระทบเขายังคงทิ้งเอาไว้อย่างช่วงปี1997ถึง1918เราก็เคยเจอเอลนินโยแรงๆแบบนี้ปีนั้นเนี่ยรอบการที่เราโดนเอลนินโยเข้าไปเศรษฐกิจมูลค่าความสูญเสียคือ5ล้านล้านโอ้โหมันมีเรคคอร์ดแบบนี้มามันเลยทำให้มองว่าตอนนี้3ล้านล้านน่ะมันเป็นการตีมูลค่าเบื้องต้นแต่ถ้าเรายังอยู่ในสภาวะเงินเฟ้อเงินฝืดเศรษฐกิจไม่โตปัญหาเรื่องของสงครามปัญหาเรื่องของสถานการณ์โลกที่มันยังคงผันผวนแบบนี้ความเสียหายมันอาจจะเพิ่มขึ้นมากกว่าที่เป็นอยู่ด้วยครับอีกส่วนไม่พูดถึงไม่ได้ครับคือเรื่องดอกเบี้ยครับในการทำธุรกิจดอกเบี้ยสำคัญมากนะครับในโลกในช่วง2ปีที่ผ่านมาเขาเรียกว่าตลาดเศรษฐกิจใหญ่เลยนะครับจะเจอกับภาวะเขาเรียกว่านโยบายการเงินแบบตึงตัวกล่าวคือดอกเบี้ยสูงหลายท่านจะบอกว่าดอกเบี้ยสูงแล้วเกี่ยวข้องอะไรกับเรามีความหมายต้นทุนทางการเงินของภาคธุรกิจและของนักลงทุนในการที่จะเอาเงินออกมาเช่นการกู้การเบิกเอามาจ่ายเนี่ยจะมีต้นทุนการเงินที่สูงขึ้นดังนั้นผลกระทบก็คือว่าในการทำธุรกิจต้นทุนสูงขึ้นเวลาที่บริษัทจดทะเบียนเนี่ยมีการจะลงทุนเพิ่มเติมต้นทุนทางการเงินก็ปรับตัวสูงขึ้นเรื่องนี้ถึงแม้ว่าหลักๆเลยนะครับเป็น เรื่องของทางโลกตะวันตกเพราะว่าธนาคารกลางสหรัฐเองก็ดี Federal Reserve ธนาคารกลางยุโรปธนาคารกลางอังกฤษจะเป็นแบบนั้นแล้วอาจจะไม่ได้มีผลกระทบถึงบ้านเราแต่บ้านเราเนี่ยก็ถูกบีบให้มีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยพอการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยสูงคนก็เอาเงินออกมานะครับเพื่อที่จะถ่ายเข้าไปในระบบเศรษฐกิจเพื่อการลงทุนก็ดีหรือเพื่อสิ่งต่างๆก็ดีช้าลงเมื่อเป็นแบบนั้นเลยส่งผลกระทบดังนั้นครับทางด้านของนักเศรษฐศาสตร์นะครับจากทาง KKP เกียรตินากินพัทระก็คือดร.พิพัฒน์หรือนรมิตรชัยบอกว่าแบงก์ชาติเองครับจริงๆเราไม่ได้อยู่ภายใต้แรงกดดันเงินเฟ้อสูงเหมือนต่างประเทศอยากจะให้ลองพิจารณาและทบทวนนะครับว่าการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนี้มีความจำเป็นมากน้อยขนาดไหนท่านอาจจะถามว่าแล้วก่อนหน้านี้เราขึ้นทำไมเพราะเมื่อต่างประเทศเขาขึ้นครับถ้าเราไม่ขึ้นผลก็คือว่าค่าเงินบาทของเราจะอ่อนค่าไปด้วยดังนั้นด้วยปัจจัยหลายอย่างผนวกกันแล้วทำให้ตอนนี้เศรษฐกิจไทยต้องใช้คำว่า we are not alone นะครับเพราะเศรษฐกิจโลกก็เจอกับภาวะท้าทายพอสมควรแต่ว่าบ้านเราพอเห็นตัวเลขเศรษฐกิจไตรมาสที่2เนี่ยเติบโตแค่ 1.8% อดวิตกไม่ได้ครับริชาร์ดครับใช่ครับคือต้องบอกอย่างนี้ว่าที่เรามาพูดเนี่ยไม่ให้อยากจะตื่นตระหนกกันเพราะด้วยเหตุผลก็คือว่าเราถือว่าเป็นห่วงโซ่นึงของเศรษฐกิจทั้งโลกใช่ไหมครับเฮียคุณผู้ชมประเด็นนี้มันเป็นประเด็นที่หลายๆคนอาจจะต้องจับตาแล้วก็เฝ้าระวังไว้ให้ดีโดยเฉพาะกระเป๋าเงินของคุณเพราะว่าไม่ว่าโลกจะเกิดอะไรขึ้นถึงแม้ว่าจะเกิดโพ้นทะเลเกิดไกลจากเราแต่สุดท้ายเราเห็นแล้วสงครามยูเครนทำให้กระเทือนเงินในกระเป๋าพ่อค้าแม่ค้าตามตลาดนัดขนาดไหนกระทบกับพลังงานแบบไหนและบ้านเราถือว่าเป็นเศรษฐกิจที่ค่อนข้างเสรีแล้วก็ค่อนข้างเปิดเพราะฉะนั้นมันหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่เราจะได้รับผลกระทบแบบจริงเต็มๆจริงๆอ่ะอีกอย่างนึงก็คืออยากจะให้ทุกคนเนี่ยพยายามที่จะดูแลตัวเองในเรื่องของการบริหารจัดการเงินเพราะสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่จะทำให้คุณอยู่รอดแล้วก็พยุงตัวเองไปผ่านช่วงเวลานี้ให้ได้แต่ก็อย่างที่บอกแหละหนี้เราสูงการใช้จ่ายก็สูงการเก็บออมยิ่งลดลงแล้วมันมีตัวเลขออกมาก็คือว่าตอนนี้คนไทยเนี่ยมีเงินออมน้อยมากมีเงินออมในหลัก 50,000 บาทเนี่ยแทบจะแบบเป็นไปไม่ได้เลยในทุกวันนี้นี่คือสิ่งที่เราจะต้องรับมืออ่ะและรัฐบาลใหม่อาจจะเป็นหนังหน้าไฟในการแก้ไขปัญหานี้ร่วมกันด้วยเป็นความท้าทายนะครับคงจะไม่เฉพาะของภาครัฐนะครับแต่รัฐบาลเองก็ถือว่าเป็นหน่วยหน้าในการที่ต้องแก้ไขปัญหาด้วยต้องบอกอย่างที่ริชาร์ดบอกไม่ได้ให้ตื่นตระหนกนะครับแต่ว่าการตรวจว่าการเติบโตเศรษฐกิจแต่ละไตรมาสเป็นอย่างไรไม่แตกต่างไปจากการตรวจสุขภาพของเรานะครับถ้าเกิดเราไม่ตรวจสุขภาพเลยบางทีอาจจะดำรงชีวิตอย่างประมาทตรวจสุขภาพแล้วเจอข่าวไม่ดีไม่เป็นไรครับยังสามารถดูแลสุขภาพตัวเองได้เพราะว่ายังไงก็ตามนี่มาแค่2ไตรมาสแค่นั้นยังมีไตรมาสที่3และไตรมาสที่4ต่อไปด้วยสำหรับวันนี้เวลารายการก็หมดลงแล้วนะครับแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ
ติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice.